วันนี้เราพามาบรรทัดทองมีเมนูสมองหมูกุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ขากบไหมต่อกินน้ำจิ้มเขาดีกว่าฉันบอกเลยนะว่าบีบีซุกี้จะเป็นร้านต่อไปที่คนเยอะต่อเลยเนี่ยดูหน้าเลยสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราพามาบรรทัดทองเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านซุกี้นะเป็นซุกี้อะไรไหมบีบีซุกี้นะครับว่ามีเมนูสมองหมูกุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ขากบไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบรรทัดทองมีอะไรน่ากินบ้างแล้วก็มีอะไรที่เด็ดบ้างไปกันเลยครับแต่ว่าวันนี้เรามาจอดรถตรงนี้นะทุกคนมันเป็นร้านแบบใหญ่มากอันนี้ไม่แน่ใจว่าของจุฬาหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่าร้านนี้ใหญ่จริงๆแต่เป็นมาวันเสาร์บอกเลยว่าคุณจะต้องวนหาที่จอดรถแน่นอนนะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ที่จอดรถน้อยมากกว่าฉันจะวนเจอนะฉันวนทั้งในตึกและนอกตึกเธอใครมาวันเสาร์เตรียมตัวให้ดีแนะนำว่าให้นั่งแท็กซี่มาจบเลยไปเดินกันค่ะสาวใครเอารถมานะวนไปเลย30ชาติไม่รู้วันนี้จะพาเดินไปถึงตรงไหนเพราะว่าของกินเยอะมากแล้ววันเสาร์คนเยอะมากด้วยช้างเผือกเยอะมากวันนี้บอกเลยใครที่รู้ว่าช้างเผือกคืออะไรนะทุกคนน่าจะรู้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดินจากตรงที่จอดรถนะประมาณ100เมตรนะครับฝั่งนี้ก็ BB ซุกี้นะครับที่เราจะไปกินกันเนาะแต่ไม่รู้วันนี้คนเยอะหรือเปล่าแต่เจวันค่ะสะดุ้งนะคนเยอะมากคนเยอะมากแกวันนั้นพามาทำคลิปเนาะที่มากินร้านเจวันตอนดึกๆนะครับไม่มีคนเลยนะอันนั้นคนน้อยมากแต่ก็ถือว่าคนเยอะแต่วันนี้คนเยอะมากแกดูนี่รอคิวแบบสุดฤทธิ์มากเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราข้ามไป BB ซุกี้ฝั่งนู้นกันไปต้องบอกเลยว่าเอาคิวแล้วประมาณอีกประมาณสัก7คิวได้วันนี้มากับคุณเนยนะคะอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะวันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าทำไมคุณเนยไม่แต่งหน้าคะทำไมอ่ะคลิปที่แล้วไม่ได้แต่งหน้าว่าจะไปตากล้องอย่างเดียวค่ะเพื่อนแกงหม้อใหญ่เลยค่ะถ่ายเราลดเยอะลงเยอะมากก็ดีแล้วทำไมอ่ะคุณจะได้เด่นเนี่ยจะบอกว่าเมื่อกี้เอาคิวเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารอสักแป๊บนึงแล้วกันแต่ว่าที่นี่เด็ดอย่างนึงคือมันเริ่มต้น5บาททุกคนก็คือแบบไม่รู้ว่าไม้ละ5บาทมีกี่ร้านเพราะว่าอันนี้คือมากินครั้งแรกแต่ว่าดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่ามีสมองหมูมีกุ้งล็อบสเตอร์มีขากบเดี๋ยวลองดูว่า3เมนูนี้ถ้ามีแล้วจะกินเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าในร้านนั้นเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าบรรยากาศร้านตอนนี้คึกคักมากเพราะคนเยอะจริงๆแล้วข้างในคนแน่นมากเลยแม่รีเสิร์ชให้ดูนะคนเขาเยอะจริงนะเว้ยแบบขมักขม้นเวอร์ร้านนี้เขาปิดไอ้นี่นะเที่ยงวันปิดเที่ยงคืนนะครับใครที่จะมาทานก็แนะนำว่ามาลงหน้าร้านจบหน้าให้พี่มาไม่ต้องแบบไม่ต้องขับรถมาเหมือนเบยุ่งวุ่นวายมากได้คิวแล้วค่ะได้คิวแล้วค่ะมาเลยเรามาถึงกันแล้วนะครับก็อันดับแรกนะพี่เขาจะมีอันนี้วางไว้ให้บนโต๊ะนะทุกคนมันจะมีซุปต้มยำซุปมะเขือเทศเห็ดหอมหอยอะไรเงี้ยกระดูกพวกนี้นะครับหรือหม่าล่าพวกนี้นะเดี๋ยวเอาหม่าล่าเผ็ดน้อยนะครับกับกระดูกหมูดีกว่า2อันหม่าล่าเผ็ดน้อยกับกระดูกแม่เอาอะไรซุปหอยนะหม่าล่าเผ็ดน้อยนะอ่ะส่งเลยค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแบบถาดสีเหลืองเนี่ยสีเหลือง20สีขาว30สีดำ30สีแดง50อู้ที่นี่มีหลายสีนะสีม่วงนะครับ80บาทแล้วก็สีม่วง5บาทแบบเป็นที่หนีบนะอันนี้สีเขียว10บาทสีฟ้า10บาทเหลือง20บาทที่นี่เยอะมากเลยหลากหลายมากเดี๋ยวถามนิดนึงครับพี่มีกุ้งมังกรปะสมองเท่าไหร่สมองหมู50แล้วกุ้งมังกรเท่าไหร่โอ้โหแล้วมีอะไรอีกนอกจากกุ้งมังกรขากบมีมั้ยกบเท่าไหร่50เอาสมอง1แล้วก็ขากบ1โอเคสั่งไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอเลยอันนี้น้ำซุปมาแล้วนะครับเป็นซุปกระดูกแล้วก็หม่าล่าเผ็ดน้อยนะดีเลยสั่งแบบนี้ไปนะครับก็หม้อเล็กน่ารักมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราดูน้ำจิ้มกันดีกว่า
อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มตรงนี้นะครับก็จะมีแบบว่าเบสนะก็เหมือนเดิมนะถั่วแต่วันนี้จะใส่พริกจีนด้วยซอสหอยถั่วพริกหม่าล่าไหนงะต้นหอมกระเทียมจ้าเน่น่ากินไหมอุ้ยขอใส่น้ำมันงานนิดนึงเพิ่มความหอมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองชิมน้ำจิ้มของเขาดูตรงนู้นเป็นน้ำจิ้มของทางร้านว่าน้ำจิ้มเขาจะเด็ดกว่าเนาะน้ำจิ้มที่เราปรุงหรือเปล่าอันนี้ผักบุ้งนะครับโอ้อันนี้แบบมัดแบบใหญ่มากเลยนะกลางออกมาคือแบบอย่างนี้เลยอะเยอะมากใส่ผักบุ้งลงไปอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมชอบมากวิธีกินเห็ดหอมนะทุกคนให้ทำอย่างนี้นะให้ทำอย่างนี้มันจะได้แบบกินง่ายๆที่นี่ของกินแบบเยอะมากเลยอะหลากหลายดีอะเลือกไม่ถูกเลยเออเอาใช่ไหมมึงเอาใช่ปะเนยเอาเส้นมันนะจ๊ะอ่ะฟังเลยนี่อันนี้นี่เนี่ยกินอีกกินนี้มีฟองเต้าหู้จ้านี่ใส่ลงไปอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มของทางร้านนะครับอันดับแรกอุ้ยงานเยอะมากเราต้องคนๆให้เท่ากันก่อนนะทุกคนคนแบบนี้นะนี่อันนี้ฟองเต้าหู้นะครับร้อนไหมน้ำซุปเสริมชิ้นคืออร่อยมากไม่มันแตกอ่ะเข้ากันมากเลยอ่ะเฮ้ยปลาร้าเผ็ดน้อยแล้วน้ำจิ้มของทางร้านอ่ะคือดีมากเลยแบบมันหอมอ่ะอีกรอบนึงอันนี้จากน้ำซุปไอ้นี่น้ำซุปกระดูกฟองเต้าหู้ในน้ำซุปกระดูกน้ำจิ้มครับเผ็ดที่น้ำจิ้มจริงน้ำจิ้มของทางร้านอร่อยสุดเดี๋ยวมาน้ำจิ้มของเราบ้างอันนี้ดรอปไปเลยดรอปไปเลยค่ะน้ำจิ้มของเราหูสมองหมูมาเหรอเดี๋ยวนะขากรบเหรออ๋อกินน้ำจิ้มเขาดีกว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยสุดทุกคนได้มาแล้วค่ะสมองหมูอันนี้น่าจะสมองนึงเลยนะแล้วก็มึงอันเนี้ยไม่ใช่ขากบนะคือมาทั้งตัวเลยอันเนี้ยคือเป็นไส้กบแล้วมีตับกบแล้วก็ขาหน้าขาหลังแม่ทั้งตัว50บาทสมองหมู50บาทเอาแล้วไงกุ้ง lobster ไม่ได้วันนี้มึงเจอกบค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยแม่งโคตรเด็ดคือไม่เคยเห็นที่ร้านไหนนะเห็นแต่แบบร้านพวกภัตตาคารที่เป็นภัตตาคารหม่าล่าที่นี่ก็มีค่ะ50บาทแม่เขาลงไงวะเอาลงหมดเลยใช่ไหมลงเลยนะอุ้ยเดี๋ยวรู้เลยอันนี้เดี๋ยวรอก่อนอ่ะอันนี้ก็อีกไฮไลท์นึงนะครับไส้เป็ดแต่ว่าไส้เป็ดที่เนี้ยจานละ20บาทเฮ้ยมันถูกไปหรือเปล่าจานละ20บาทแกมาเดี๋ยวจะสอนวิธีการลวกไส้เป็ดนะครับทำนี้นะทุกคนเนี่ยครับวิธีการลวกไส้เป็ดนะไม่ต้องนานมากนะครับนี่เอาขึ้นเลยจิ้มน้ำจิ้มครับไส้เป็ดอร่อยมากแล้วประเด็นคือเยอะมากใครที่จะกินนะครับไส้เป็ดที่ BB ซุกี้นะครับ1เลยไส้เป็ด2เลยเกี๊ยวอันเนี้ยเกี๊ยวเนี่ยต้องกินไส้เป็ดเกี๊ยวล็อบสเตอร์นะครับกุ้งมังกรกบนะครับแล้วก็สมองหมู5อย่างต้องกินนะครับใครที่มาที่นี่นะใครที่เป็นสายลุยๆเหมือนเบนนะกินเลยเอ๊ะเราจะไม่กินไส้ไม่ได้หรอต้องกินไหมอ่ะโอเคไส้จะได้รู้ใช่ไหมว่าที่ไหนอร่อยกันแน่เอ๊ะสมองสุกยังต้องแบบนานๆใช่ปะสมองหมูค่ะได้แล้วมาทุกคนมันเป็นฟิลนุ่มมากเลยนะอุ๊ยทำไมมันนุ่มจังเลยอ่ะคนดูจิ้มน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของทางร้านเลยไม่ต้องพิธีพิถันอะไรนะ เหมือนกินอะไรรู้ปะไข่ตุ๋นจริงๆจริงๆไม่เชื่อเราอีกคำมึงเหมือนไข่ตุ๋นจริงๆเนี่ยสมองเลยก็เหมือนไข่ตุ๋นจริงๆเหมือนไข่ตุ๋นเลยโคตรดีต้องลองมาทุกคนอันนี้เราจะลองไส้กันเรามาดูซิว่าที่เนี่ยไส้จะนุ่มไหมไม่ค่อยนุ่มเรามาลองสมองดีกว่านี่ค่ะสมองค่ะหวานแม่เอ๋ยใครมาไม่ลองก็บ้าแล้วสมองอ่ะอร่อยจะตาย
ข้นนุ่มมึงกูติดไฟสมองว่ะหมูอ่อนไม่ได้เลยอ่ะหมดแล้วจ้ะสมองหมูมาโซโล่ไส้เป็ดกันค่ะจุ่มน้ำมาล่าแหมรีบให้กูกินเลยนะทำไมมึงกลัวเหรอมึงกลัวกบเหรออีเนยกลัวกบครับจะกลัวละไม้มันตายแล้วมาไส้เป็ดไส้เป็ดดีจริงว่ะไส้เป็ดดีมากดีจริงผักบุ้งกูอยากรู้ว่าไส้เป็ดที่เนี่ยจานละ20สมองหมู50กบ50มึงคืออร่อยมากเลยอ่ะไส้เป็ดอ่ะดีมากมาอันนี้เมนูกบค่ะเมื่อกี้สมองลุยไปแล้ว1อันนี้ไส้เป็นไส้กบใช่ไหมคุณพี่ไส้กบค่ะลงไปน้ำหม่าล่าเลย1ตับกบมาหมดค่ะหัวกบนี่ขาหน้าขาหน้านี้เป็นเนื้อเลยเป็นต่อนเลยอะโอ้โหมึงครั้งแรกกบกับน้ำหม่าล่าสุดๆเลยอะเอากระเจี๊ยบมาลงหน่อยแกเขินแกเขินเอากระเจี๊ยบมาลงแกเขินหน่อยอะอันนี้เป็นซองเต้าหู้นะครับแต่วันนี้เบสจะจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรของเราเองหอมถั่วหอมถั่วหอมงาเออหุ้ยนี่เป็นเดี๋ยวกุ้งปะนี่ค่ะร้อนใช่ไหมนี่ค่ะน้ำจิ้มแบบนี้เลยค่ะหุ้ยมันเข้ากันกับไอ้นี่เนาะความเด้งอ่ะตบมือเลยตบมือมันอร่อยอ่ะอร่อยก็ต้องตบมือมึงกูเป็นอะไรไม่รู้คือมันอร่อยจริงมานี่ต่อเลยกบมาเลยค่ะไส้กบมึงไส้กบค่ะเอาน้ำจิ้มของทางร้านนะคะไส้กบค่ะนุ่มเนี่ยว่าน้องกบนี่น้องกบน้องกบร้อนแน่ๆนี่น้องกบค่ะเนี่ยคือน้องกบของจริงเหมือนเนื้อไก่สมูทไปเองก็บอกว่าเหมือนเนื้อไก่มากนุ่มเซ็กเจอร์เหมือนเนื้อไก่ป่ะอร่อยนะชอบเมื่อกี้ลองกบไปกูจะร้องมึงมันเหมือนเนื้อไก่มากแต่ถ้าชอบจริงๆนะบอกเลยว่าเป็นไส้เป็ดคือดีไส้เป็ดดีเลยของกินเยอะมากเลยเนาะแม่เนาะแล้วพี่พนักงานเขาเติมตลอดเลยนะมันเลือดตรงเติมตลอดนั่นแหละคือไม่ขอไม่แห้งแล้วก็ไม่แบบไม่ขาดตอนนะแม่เนาะทุกคนที่เหลือของกบเราลงต้มเลยครับมาเมนูที่ชอบอีกอย่างนึงนะครับเกี๊ยวกุ้งโคตรดีแต่ต้องเป่าเลยนะงั้นลวกปากสุดๆ มึงอร่อยมากอ่ะเกี๊ยวโคตรดีเกี๊ยวอร่อยมากเกี๊ยวโคตรดีพูดได้คำเดียวมึงกูชอบกินอะไรแบบนี้มากเลยเกี๊ยวเกิร์ลอะไรเงี้ยเป็นอะไรแดกไม่พูดไม่จาเลย มึงเหนื่อยหรือมึงเป็นอะไรมึงอาการมึงเป็นไงมันร้อนหรือว่าอะไรเหมือนเครื่องแตกเลยหน้ามึงอะนั่งอยู่ในแพร่แล้วเนี่ยมาทุกคนเรามากินตับกบกันครับตับกบค่ะเหมือนตับไก่แต่อันเนี้ยยิ่งไซส์เลยขาต้นขาเหมือนต้นขามึงอ่ะต้นขากบนะครับเหมือนเนื้อไก่อร่อยทุกคนจะบอกว่าที่นี่นะครับ BB สุกี้ตรงบรรทัดทองนะครับข้างๆกับเจวันนะบอกเลยว่าที่เนี้ยหนึ่งเลยคืออาหารหลากหลายมาก2เลยราคาน่ารักมาก3บริการดีมากแล้วก็น้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปหม่าล่าคือไม่เผ็ดเกินไปอันนี้สั่งเผ็ดน้อยก็คือแบบกำลังดีเลยครับแล้วก็ฟองเต้าหู้อะไรพวกเนี้ยเขาแบ่งมาเป็นหนีบเล็กๆเป็นที่หนีบเล็กๆอ่ะอันละ10บาทโอ้คือแบบน้องแม่น้องกูว่าแบบฟองเต้าหู้แบ่ง3แบบอ่ะให้เลือกแต่มีแบบเป็ดไม้แบบหนีบแล้วก็แบบปลาที่เป็นเต้าหู้แบบอีกอย่างฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนที่เนี้ยเขาเหมือนแบบปรับอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับคนได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วเขาเหมือนแบบเหมือนไม่ได้บีบบังคับให้คนต้องกิน
ของแพงเสมอไปถ้าจะกินเนื้อหมูก็มีถาดละ20ถาดละ30แล้วก็ถาดละ50อย่างเงี้ยเราว่าเราโอเคมากเลยนะเรารู้สึกว่าเราไม่เสียดายตังค์อะเรากินแบบว่าเราสบายใจได้กินหลากหลายเนาะแม่เนาะเออแล้วอีกอย่างก็คือมีที่จอดรถใช่มีที่จอดรถใกล้ๆด้วยนะครับแล้ว2ชั่วโมงแรกอะ20บาทชั่วโมงถัดไปชั่วโมงเออชั่วโมงละ20ก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงฉันบอกเลยนะว่า BB Suki จะเป็นร้านต่อไปที่คนเยอะฉันเชื่อเลยว่าจะเป็นร้านต่อไปที่คนเยอะเนาะแม่เนาะอันนี้ฟันเลยว่าคนเยอะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้หน้าร้านอะข้างหน้าร้านอะก็เยอะแล้วนะวันนี้ไปมาต่อคิวประมาณ10นาทีได้นะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาตอน2ทุ่มนะครับชอบมากร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นโอเคมากครับนี่หมูเด้งยังมีให้เลือกแบบ3แบบเลยนะเออมีหมูเด้งกระเทียมม้าเค็มแล้วก็หมูเด้งธรรมดาเออโคตรดีอะคือเหมือนแบบเขามาแบบติดจุดบอดอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบหม่าล่าสายพานอะเอออันนี้คือดีมากตัวเองทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือโคตรอร่อยนะใครที่มากิน BB Suki นะห้ามพลาดอีเกียวนี่เด็ดขาดนะใครจะเอา5ไม้เอาเลยคือมันอร่อยมากแกฉันกับเนยคือแบบฉันชอบอันนี้มากอันนี้คืออร่อยจริงและอันนี้คือไส้กรอกจีนค่ะมีทั้งสีแดงและสีเขียวนะแต่เราจำไม่ได้ว่าอันไหนเป็นรสข้าวโพดนะน่าจะสีเขียวนะอ่ะใช่สีเขียวเป็นรสข้าวโพดนะครับแต่ไม่รู้ว่าสีแดงเป็นรสอะไรนะเพราะว่าเบนไม่ได้กินนะครับนี่ก็แบบอาหารก็คือหลากหลายนะเนี่ยไอ้ดิมนีสีฟ้าเนี่ยอันละเท่าไหร่นะอันละ10บาททุกคนไม้ดิมนีสีฟ้าอันละ10บาทเห็ด10บาทเนี่ยผักอ่ะเธอแล้วเธอดูนี่นะเธอดูผักบุ้งอันนี้เขามาเป็นกำเลยนะแม่คือแบบเป็นต้นเลยนะแล้วเรามาแบบเด็ดเองอันนี้คือคุ้มมากคือแบบเออเขาเข้าใจลูกค้าคือแบบบางคนก็กินผักเยอะไงคือดีอ่ะฉันชอบอ่ะดูดิแล้วร้านคือแบบใหญ่โตเก๋อ่ะตังค์แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้อะไรบ้างมีกบสมองแล้วก็พวกยิบย่อยเนี่ยอะไรเนี่ยถาดละ20สีแดงเนี่ยอันนี้สมองกับกบแล้วก็พวกเนี่ยไม้ไม้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท่าไหร่มีน้ำซุปกับน้ำรอดูเลยราคาเท่าไหร่ลุ้นมากตอนนี้ว่าจะสะดุ้งไหมบอกเลยว่าฉันว่าราคาไม่แรงในความคิดนะในความคิดของนี่นะนี่ว่าไม่แรง468บาทโอเคครับป่ะครับขอบคุณมากๆครับผมป่ะโอเคครับเมื่อกี้เราเสียไปเท่าไหร่วะ468บาทก็ถือว่าไม่แพงนะได้กินกบได้กินสมองหมูด้วยเป็นอะไรที่แบบใหม่อ่ะใหม่สำหรับการกินซุกี้หม่าล่ามากแล้วคือ2คนแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าแบบเขาบริการดีอ่ะแล้วก็อาหารเขาหลากหลายแล้วเขาไม่บังคับเหมือนแบบไม่บังคับให้เราแบบกินเยอะๆอย่างเช่นฟองเต้าหู้เขาก็แบ่งขายเป็นแบบอันเล็กๆอะไร10บาทเนี่ยเราว่าดีนะเออป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันต่อครับเดินไปทางนู้นกันป่ะเข้าไปในข้างในของบรรทัดทองป่ะทุกคนเราเดินมาถึงสี่แยกตรงนี้นะฝั่งนู้นนะฝั่งขวามือที่เห็นคนเยอะๆฝั่งนู้นน่ะร้านเจโอนะครับช่วงก่อนนั้นเนี้ยคนไม่เยอะอันนี้คือนั่งรอเจโอหมดเลยเนี้ยคือแบบคนเยอะมากคือทีแรกว่าจะชวนเนยมากินแบบยำแซลมอนเจโอกับอยากกินในนี่อยากกินไส้ทอดนะครับแล้วก็หมูกรอบของเจโอนะก็แบบสลัดสิทธิ์เลยค่ะดูคนเยอะมากไม่ไหวนะอ่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นกันแล้วเราเดินไปดูต่อกันว่ามีหมูสเต๊ะอะไรน่ากินไหมหมูสเต๊ะอยู่ฝั่งนู้นป่ะเรามาถึงร้านหมูสเต๊ะนะครับนายทรงนะเดินมาจากนู่นเลยเจ๊วันนะครับกับหม่าล่าบีบีซุกี้นะเดินมาแบบว่าเบสเห็นว่าร้านนี้น่ากินมากก็เลยสั่งไป10ไม้นะครับแล้วก็ขนมปัง1แผ่นนะก็วันนี้เรามาชิมหมูสเต๊ะกันนะครับว่าน่ากินแค่ไหนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เขาเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับมาแล้วนะคะหมูสเต๊ะนายทรงนะครับแล้วก็มาด้วยอาจารย์แล้วก็น้ำจิ้มนะครับหมูสเต๊ะนะอ่ะเรามาชิมกันเลยฉันจะบอกว่าใครที่ติดตามฉันนะคลิปที่ฉันไปกินไอ้นี่นะอะไรนะซุกี้จินดาสาขาอุดมสุขแล้วเบ๊บอกว่าอยากกินหมูสเต๊ะมากนะแล้วมาที่ร้านมาสไทยแล้วไม่มีครั้งนี้ฉันมาบรรทัดทองฉันต้องได้กินมาค่ะนี่ค่ะ
จุ่มอย่างนี้เลยฟินมากคือน้ำอันนี้ของเขาอะหอมเครื่องเทศมากพี่ทุกคนอร่อยอะฟินบูเจนายทรงค่ะเวอร์สุดๆหอมแล้วร้อยเดียวไม้ละ10บาทรวมอาจ่ารวมนี้ร้อยเดียวปูเธอไม้ใหญ่เบลเลอร์ลองบ้างนะคะจริงเข้มข้นมากเป็นไงดีเนาะหมูนุ่มมากหมูไม่แห้งน้ำจิ้มเข้มข้นหอมถั่วหน่อยๆเหมือนเดิมดีจุ่มลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะฉันชอบน้ำจิ้มแบบนี้มันมีความถั่วความหอมแล้วหมูเจ๊คือแบบเขาย่างมาพอดีมากแล้วไม้ใหญ่จุ่มทำอ่ะอีกคำนึงหมูกระเจ๊นายสงน้ำจิ้มโคตรเลิศอร่อยจริงส่งกับที่เดินมากินไก่จากนู้นเป็นมาตรงนี้อร่อยฟินปะเราไปกันต่อเมื่อกี้จ่ายไปร้อยหนึ่งนะครับค่าหมูสเต็กคือดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปเนี่ยอยากกินอีข้าวมันไก่ร้านนี้คือไก่ต้มไก่ทอดคือเต็มตู้อ่ะปะเดี๋ยวเราไปกินไก่ต้มไก่ทอดกันหลังจากที่เราสั่งนะครับข้าวมันไก่ต้มไปนะครับสูตรไหหลำเนาะก็วันนี้มีอกกับปีกนะครับนะเนื้อน่องหมดนะครับไม่เลยสั่งปีกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าร้านนี้จะบอกว่าเมื่อกี้เดินมาคือไก่ต้มเยอะกว่านี้นะตอนนี้ลดลงเยอะมากนะครับเมื่อกี้เราไปกินหมูเต๊ะกันมานะครับแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับนี่เอเวอริสต์ซุกี้นะอันนี้ก็ดังนะครับก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าท้องยังว่างหรืออาจจะไปกินนะครับหรือถ้าท้องไม่ว่างท้องแน่นแล้วก็อาจจะจบเป็นอย่างอื่นไปเลยนะแต่อยากกินอยู่นะเพราะว่าร้านดังนะครับร้านเอลลิสซุกี้นะครับเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีไม่รู้ว่าเนยจะไหวไหมเพราะเนยกินเยอะ ไม่รู้ว่าชีจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวรอพี่เขามาเสิร์ฟนะครับข้าวมันไก่จ้ะมาแล้วนะครับข้าวมันไก่อู้ยมีตับอู้ยแกตับฉ่ำมากแล้วข้าวอู้ยแล้วข้าวหอมมากน้ำซุปน้ำจิ้มเลิศมาลุยวิธีการกินข้าวมันไก่ที่ถูกต้องนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องชิมน้ำซุปก่อนเนาะว่าน้ำซุปเนี่ยเป็นยังไงนะอีดอกเป็นน้ำต้มไก่จริงๆมาอันดับแรกเดี๋ยวขอชิมข้าวนิดนึงก่อนข้าวเป็นยังไงไม่ผิดหวังฉันบอกเลยข้าวอร่อยมากแล้วข้าวหอมมากน้ำจิ้มจ้ะเครื่องในกับเนื้อนี่เนื้อปีกนะครับคำนี้เลยค่ะจุกๆตับแล้วก็เนื้อปีกน้ำจิ้มกลางๆไม่ออกหวานไม่ออกเค็มรสชาติกลางๆเค็มๆแต่ฉันบอกเลยว่าอันที่ดีงามอ่ะคืออันนี้จ้ะข้าวกับตับตับเขาต้มดีมากฉันชอบอ่ะฉันชอบตับตับอร่อยมากตับอร่อยจริงร้านอยู่ริมถนนเลยนะง่ายๆไม่ต้องหายากครับถ้าใครจะเดินไปหมูสเต๊กในโซงนะจะผ่านร้านนี้ก่อนนะครับร้านนี้คือเด็ดจริงๆไก่ทอดไก่ต้มดีสูตรไหหลำแม่อ่ะเมื่อกี้ไปเดินไปเอาน้ำแข็งมานะครับที่นี่เขามีน้ำชาบริการฟรีด้วยคิดถึงสมัยเด็กๆจังเลยอ่ะเจอร้านข้าวมันไก่จะต้องมีน้ำชาแบบนี้บริการนะครับหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กับร้านข้าวมันไก่เนาะส่วนมากจะอยู่ด้วยกันนะครับตอนคิดถึงตอนเด็กๆมากเลยจะมีข้าวต้มชาแบบนี้นะครับอ่ะชิมน้ำชาเขานิดนึงรสชาติเหมือนตอนเด็กเลยค่ะจะหายเลยสดชื่นนะเพราะว่ากลิ่นชากลิ่นเหมือนตอนที่แบบเหมือนตอนเด็กๆที่แบบเคยกินอ่ะคือจะบอกว่าร้านเนี้ยเขาดีนะมีน้ำแข็งแต่ว่าต้องเดินเข้าไปตักเองหลังร้านเลยแล้วก็ข้าวมันไก่ข้าวดีมากใครที่ชอบข้าวนะครับก็บอกพี่เขาเพิ่มข้าวได้นะครับที่นี่คือปังมากนะแต่ว่าวันนี้น่องเนาะเนื้อน่องอ่ะหมดนะครับก็มีเนื้ออกก็ใครที่มาทานส่วนไหนก็กินส่วนนั้นแล้วกันเพราะว่าข้าวที่นี่เขาเลิศอยู่แล้วแล้วก็ตับ
ตับดีมากใครอยากกินตับพิเศษนะครับก็สั่งไปเลยสั่งตับพิเศษไปเลยนะครับบอกเลยว่าตับดีมากไม่รู้เขาต้มยังไงแต่บอกเลยว่านุ่มแล้วก็อร่อยเนาะแม่เนาะนุ่มมากไม่เหม็นเลยคือกรุบอะนุ่มอะอร่อยมากครับอะไรนะแม่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะข้าวเหนียวทองไม่ได้ข้าวเหนียวทองไม่ได้แล้วหรอข้าวเหนียวไม่ได้แล้วตอนนี้ท้องว่างหรือเปล่าท้องว่างเลยอะเต็มเลยเบื้องหลังค่ะนางจัดคนเดียวเลยค่ะสุดๆ40 บาทอุ้ย40 บาทจริงไหมเนี่ยคุณน้องตับเยอะมากเลยนะหล่อคุณลูก40 บาทเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะครับนี่นะทุกคนสูตรไหหลำนะครับข้าวมันไก่ตอนนะ40 บาทเองแม่ราคาดีมากสั่งตรงนี้ได้เลยไหมจ๊ะเดี๋ยวทุกคนสั่งโอเคครับแม่เอาอะไรบ้างนมข้นไหมผมเขาไปดูอร่อยนะนมฮอกไกโด1เนาะอะไรอีกช็อกโกแลตเนาะสั่งกลับบ้านค่ะนี่ค่ะปิ้งเตาถ่านปังเด็ดอันนี้ได้ไหมคะจะบอกว่าขนมปังที่นี่เขาปิ้งเตาถ่านนะครับคือโคตรดีอ่ะมันหอมไงประเด็นนะคือหอมละมุนแล้วเขาทำแบบสดๆใหม่ๆเลยอ่ะคือจะบอกว่าร้านพี่เขาคือคนเยอะมากแล้วเราเหมือนมีความรู้สึกว่าร้านนี้เคยมานะสำหรับพี่หมีอ่ะร้านนี้เหมือนเคยมาแล้วห้องข้างๆตรงนู้นอ่ะเขาเอาไว้ให้นั่งกินนะแต่ก่อนอ่ะเหมือนไม่มีแอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าเหมือนเคยมาจำได้ตอนนั้นมากินเจโอนะครับแล้วก็มากินร้านนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นคนยังไม่เยอะเลยคนยังนิดเดียวอยู่เลยนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปดูเมนูใกล้ๆกันนี่อันนี้ก็เป็นสังขยาก็มีนะเนี่ยโอ้น่ากินมากเลยมีไส้เยอะมากหอมหอมเลยอ่ะดอกฮอกไกโดอืมอันนี้โต๊ะ2อันนี้โต๊ะ3อันนี้เนยน้ำตาลนะคะขนมปังดูนุ่มมากขนมปังเพิ่งมาใหม่ๆเหรอคะนุ่มมากดูนุ่มแบบโหทำไมน่ากินจังเลยอ่ะหอมอ่ะแค่ขนมปังก็หอมแล้วอ่ะแม่ยังไงอ่ะอยากกินมากเลยอ่ะร้านเนี้ยชอบกินขนมปังปิ้งเตาถ่านมากคุณจะบอกให้ว่าตอนนั้นนะเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วที่เคยมากินอ่ะบอกเลยว่าขนมปังเขานุ่มจริงๆอันเนี้ยสัมผัสได้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะจำได้เลยว่าตัวเองสั่งนมฮอกไกโดเลยบอกให้เธอสั่งไงเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าอร่อยแล้วเบสเป็นคนสั่งนมฮอกไกโดแล้วประเด็นน่ะคือสั่งอินูเทล่ามึงคืออร่อยมากแล้วมึงเข้าใจปะมันหวานมากใครชอบกินหวานนะนี่ไงใครชอบกินหวานนะไม่กินหวานหวานไม่กินหวานเลยเนี่ยดูหน้าเลยชาใครก็สั่งหวานเนาะดูล่างก่อนอะไม่กินหวานไม่หวานชอบกินกะเพราไก่นี่ก็ต้องอกไก่มึงพูดถึงอะให้มันดูเขาโครงความเป็นจริงหน่อยพูดถึงคนอื่นเขาหล่อไม่ได้ที่พูดถึงตัวเองหรอพูดถึงตัวเองแล้วพี่เขาย่างก่อนเนี่ยกูนั่งหอมแบบไม่ไหวไม่รู้กลิ่นควันล้นหรือว่ากลิ่นเตาถ่านหอมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะจัมโบ้747รอกูมาค่ะรอกูให้นั่งรอได้ยังอ่ะยังไงแม่นมฮอกไกโดกับอะไรนะช็อกโกแลตร้านปังเด็ดนะคะของกินเยอะตลอดทางจริงอ่ะที่เนี้ยบอกเลยแล้วเราก็มาถึงเจวันนะครับนี่เจวันอันนี้คือแถวที่เข้าไปนั่งกินในร้านนะก็คือรอคิวแป๊บเดียวไม่นานหรอกประมาณสัก20 นาทีโอ้ย
รอคิวนานเวอร์อินเนอร์เขื่อนแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงนะทุกคนวันนี้อยากกินไอ้นี่บัวลอยนมสดครับพิมกรอบมึงกินปะพิมกรอบได้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 ปะเออกูว่าอยากกินกูชอบครับพิมกรอบอ่ะเคี้ยวปากเลยรอแบบมีจุดหมายรอแบบงงๆรอแบบเข้าใจฟิลคนมาตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มปะแล้วตอนเนี้ย4ทุ่มแล้วไปรอขนมปัง20นาทีมารอเนี่ยประมาณ30นาทีหรือ20นาทีเข้าไปกินอีก5ทุ่มกลับบ้านเที่ยงคืนถึงบ้านงงบรรทัดทองนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเบสกับเนยจะพาไปทำคลิปอีกนะคะบอกเลยว่าใครชอบให้เบสกินกับเนยอยู่ด้วยกันนะมาเลยกดด้านล่างนะคะเร็วๆไปเร็วมาถึงแล้วค่ะอันดับแรกคือต้องจดชื่อก่อนเลยจดรายชื่อคนคุยในห้องเรียนคุณครูสั่งไว้บัวลอยนมสดครับพิมพ์1ก็เข้ามาในร้านเจวันแล้วนะครับเมื่อกี้ยืนรอประมาณเกือบ20นาทีนะก็นานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่าที่ร้านอ่ะแบบค่อนข้างที่จะคนต่างชาติอะเยอะนะครับก็คนไทยไม่ค่อยเท่าไหร่ต่างชาตินะส่วนใหญ่นะครับเมื่อกี้สั่งไปก็คือทาคิมกรอบบัวลอยนมสดนะครับแล้วก็นมสดแก้วนึงเนาะก็แต่ว่าเมนูมันเยอะมากเลยเพราะว่าหนังสือเนี้ยเมนูหมดเลยอะคือมันเยอะมากมันแจกแจงรายละเอียดเยอะมากใครชอบเมนูอะไรก็มากินแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เบก็จะสั่งเมนูและคอมเมนต์ไปเลยเพราะว่าเห็นโชว์อยู่หน้าร้านแล้วก็น่ากินดีนะครับโอเครอมาจ้าม มาแล้วจ้าเมนูนี่เธอมันไม่ใช่ถ้วยธรรมดานะมันเป็นถ้วยที่ใหญ่มากมันเป็นถ้วยแบบเขาเรียกว่าถ้วยใส่แกงที่บ้านอ่ะเหมือนถ้วยใส่แบบขนมถ้วยแบบใส่แบบแกงพวกพะแนงพวกอะไรอย่างเงี้ยตามร้านอาหารนะครับอันนี้ก็ทับทิมกรอบนะครับอันนี้บัวลอยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะว่าอร่อยไหมมึงหอมนมสดมากๆอ่ะที่สุดในจักรวาลหอมจริงๆอุ้ยหอมอ่ะทีแรกว่าจะกินคำเดียวนะแต่หยุดไม่ได้อ่ะหอมนมมากเดี๋ยวให้เลยทิมก็บอกแล้วใช่ไหมนมหอมมากนมหอมมากจริงนมหอมแบบกินแบบหยุดไม่ได้อ่ะเลยหอมจริงนมหอมมากหอมจนงงอ่ะว่าแบบเฮ้ยกินแทนหน่อยกินแทนหน่อยกินไม่ได้มึงหยุดไม่ได้จริงกูทดนมไปหลายคำมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบมันหอมมากมันหอมจริงๆนะอันเนี้ยยังไงแม่นมหอมมากมาต่อกันจ้าหยุดไม่ได้อ่ะมันหอมอ่ะทุกคนเราว่านะเขาต้องใส่เนี่ยแน่เลยอ่ะนมคาร์เนชั่นที่เป็นนมแบบนมอ่ะหัวนมคาร์เนชั่นอ่ะแล้วก็แบบน่าจะผสมกับพวกนมสดเลยพวกเนี้ยโคตรอร่อยเลยอ่ะแล้วไอ้ตัวบัวลอยอ่ะมันมีความหอมงาออกมาโอ้เข้ากันแบบสุดๆใครมาแนะนำไว้สั่งเมนูนี้นะครับเจวันนมสดบัวลอยทับทิมกรอบนะครับให้สั่งนะอร่อยมากนี่นะคะเนยสั่งเป็นนมสดเปล่าแบบจากคันนมสดได้เขามีอัดกระป๋องให้แบบนี้เลยนะเอากลับบ้านนะ หอมดีเหมือนกันหอมเหมือนกันเลยแบบอัดกระป๋องมันจุกับบ้านจะเปิดกินแล้วค่ะไปจ่ายตังค์กันกลับแล้วค่ะไปจ่ายตังค์กันค่ะเป็นเงินสดครับผม135บาทค่ะ2อย่างนะครับปะจะบอกว่าเมื่อกี้เนาะไอ้บัวลอยนมสดครับพิมพ์กรอบอะที่เราสั่งกันอันนั้น80นะครับแล้วก็นมสดของเนยที่เป็นแก้วอะอันเนี้ย55นะครับก็รวมกันเป็น135พอดีนะก็ราคาก็ไม่แพงนะเพราะว่าถ้วยแบบใหญ่มากนะโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามถนนเพราะว่ารถเราจอดอยู่ฝั่งนู่นตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราเดินไปนะครับปะเดี๋ยวเรากลับรถกันครับไปเลยสำหรับวันนี้นะครับพาไปกินมาหลายร้านมากเริ่มต้นที่ BB ซุกี้นะครับแล้วก็ไปหมูสเต๊ะนายทรงนะครับแล้วก็ไปข้าวมันไก่สูตรไหหลำนะครับแล้วก็ไปร้านขนมปังปิ้งแล้วก็มาร้านที่เจวันนะครับบอกเลยว่าเป็น5ร้านเด็ดบรรทัดทองที่อร่อยมากๆนะครับนะใครที่จะมาตามรอยในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยทุกร้านนะครับโดยเฉพาะ
ร้านBB Suki อันนี้คือถูกใจประทับใจมากอาจจะเป็นร้านชาบูหม่าล่าร้านใหม่ที่อยู่ในดวงใจนะครับผมเนาะอันนี้ก็บอกเลยว่าอร่อยจริงๆแล้วก็หมูสเต๊ะห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดใครจะสั่งแก๊ปไลน์แมนอะไรก็สั่งเลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงๆนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้ใครอยากให้เบ๊กับเนยมาถ่ายคลิปกันอีกเห็นเราคู่กันอีกก็เม้นมาข้างล่างนะครับหรือใครชอบพี่เนยเป็นการส่วนตัวนะครับก็เม้นมาข้างล่างได้เช่นกันนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามตรงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะสุกี้ไห่ลำเนี่ยไม่ใช่เห็นคำว่าสุกี้อยู่นู้นเนี่ย1 2 3อยากมีสามวันสามวันกุมมือฉันไม่ว่าไปไหนมึงอีเนยคือมองตาเลิกลากแบบสุดกงงมากผู้ชายจีนญี่ปุ่นเดินผ่านคือมองแบบสุดกงอยากมีสามวันสามวันอีเนยมาตามหาช้างเผือกของจริงของยังไม่ได้ทั้งเชือกกลับบ้านเลยตอนเนี้ยเอาดีๆมึงจะเลิกตั้งสเตตัสอีกนานปะกูถามจริงคนเยอะมากมึงไม่มีคนไอ้นี่เดินมาให้เราแบบไอ้นี่ชื่นใจก่อน